สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคั์ปันทพลังกุลนะครับถ้าท่านผู้ฟังได้รับคำสั่งจากผู้บริหารว่าจงหาคนที่เก่งที่สุดเข้ามาทำงานโดยใจ่ายให้ถูกที่สุดท่านคิดว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับคำถามหลายๆท่านจะสงสัยเอ๊ะนี่เป็นคำสั่งของผู้บริหารจริงๆหรือเปล่าคำตอบคือจริงนะครับเมื่อ โอเคเมื่อระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเคยไปประชุมร่วมกับผู้บริหารขององค์กรแห่งหนึง่งแล้วก็ได้ได้ยินคําสั่งนี้ออกมาซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าด้วยเจ้าของธุรกิจนี่เขาคิดอย่างไงถึงมีคําสั่งแบบนี้ออกมาแต่อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติหรือโดยหลักการในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนเนี่ยคนเก่งนะครับแล้วก็จ่ายให้ถูก ผมว่ามันมีความเป็นไปได้น้อยมากนะฮะจากประสบการณ์ที่จะ,ระเรื่องนี้มาค่อนข้างนานเนี่ยเมื่อไหรก็ตามที่พนักงานคนนั้นเขารู้ตัวเขาเก่งนะฮะมีฝีมือมีประสบการณ์ในการทํางานด้านนั้นมานานเนี่ยพอไปสมัครงานที่ไหนส่วนใหญ่ก็ต้องเรียกค่าตัวที่ค่อนข้างจะสูงเพราะถ้าเขามั่นใจว่าเก่งแล้วก็มั่นใจว่าสามารถช่วยองค์กรแห่งนั้นได้จริงๆตัวบริษัทเองหรือองค์กรเองที่หาคนเนี่ยฮะ ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาก็มีวิธีการในการ trace back นะครับก็คือสามารถที่จะสืบคน้นหาข้อมูลย้อนหลังเพื่อพิสูจน์ว่าผู้สมัครคนนี้เก่งจริงตามที่พูดไว้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สองฝ่ายมาเจ้ากันพอดีก็คือคนเก่งเ,เสนอตัวเลขค่อนข้างสูงอยู่แล้วโดยธรรมชาติส่วนบริษัทอยากได้คนนี้ขึ้นมาเนี่ย แน่นอนด้วยนโยบายของบริษัทเรื่องค่าจ้างเงินเดือนถ้าเขาอยากได้คนเก่งส่วนใหญ่นะครับเขาก็ยินดีที่จะจ่ายให้กับคนเนี้ยที่อัตราที่สูงกว่าตลาดแน่ๆดังนั้นการที่ได้รับคำสั่งนี้มาผมว่ามันเป็นความลำบากนะครับจะจะบอกว่าท้าทายก็ไม่ใช่นะครับมันเป็นความลำบากอันหนึ่งของผู้บริหารทางด้านเ r เหมือนกัน หนักไปกว่านั้นอีกนะฮะ,ะบางองค์กรยังกําหนดเป็น KPI ให้กับผู้จัดก,การฝ่ายบุคคลที่ซ้ําไปว่าคนเก่งที่หามานะถ้าพิสูจน์ได้ว่าเก่งจริงอันนี้ก็ได้ m e e t KPI อีกด้านหนึ่งก็คือต้องทําให้ราคาถูกที่สุดด้วยเมื่อเทียบกับตลาดในในวุฒิเดียวกันในตําแหน่งเดียวกันถ้าเราสามารถที่จะจ้างถูกลงเมื่อเทียบกับอัตราโครงสร้างเงินเดือนของตลาดได้นั่นแสดงว่าคุณมีฝีมือผมว่ามันแปลกๆไหมฮะ มันไปมองเรื่องค่าจ้างเป็นต้นทุนเป็นค่าใช้จ่ายไปสมดซึ่งเวลาเราต้องการคนมาทำงานเนี่ยคำถามคือเราต้องการคนแบบไหนเข้ามาทำงานในองค์กรของเรากันแน่คำตอบส่วนใหญ่ก็คือต้องการคนที่ดีมีฝีมือเก่งนะฮะสามารถที่จะสร้างผลง,งานให้เราได้ดังนั้นนั่นแปลว่าเรากําลังลงทุนถูกไหมฮะเรากําลังลงทุนเพื่อที่จะได้คนที่เก่งมีศักยภาพก็ามาทํางาน ดังนั้นเงินก้อนนี้ที่มันเป็นค่าจ้างเงินเดือนเนี่ยผมกลับมองว่ามันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายมันเป็นการลงทุนที่เราจะจ้างคนเก่งเพื่อให้คนคนนั้นเนี่ยเข้ามาสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้เราก็คือสร้างผลงานที่ดีขึ้นเพราะนั้นภาพมันก็เลยเป็นแบบนี้มาโดยตลอดก็คือเมื่อไรที่องค์กรไหน สามารถที่จะจ้างคนเก่งได้ในอัตราที่สูงหน่อยเนี่ยคนกลุ่มนี้เขาจะสร้างผลงานให้เราโดยที่ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปนั่งกลุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างเงินเดือนที่ตัวเองได้รับหลายคนนะครับที่รู้ตัวว่าเขาได้เงินเดือนต่ํากว่าตลาดหรือว่าต่ํากว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พนักง,งานกลุ่มนี้รู้สึกก็คือเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทและความรู้สึกเนี่ยมันก็จะเกาะกลุ่มในหัวใจเขาไปตลอด ว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมมันก็เลยทําให้เขาไม่มีกําลังใจหรือมีไม่มีความตั้งใจที่อยากจะทํางานให้กับองค์กรน,นั้นมาทํางานก็ทําแบบไกลๆขอไปทีเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขายังไม่แฮปปี้กับเรื่องค่าจ้างเลยดังนั้นอันนี้มันเป็นข้อพิสูจน์ที่ผ่านมาค่อนข้างนานในเรื่องของการจ้างงานเรื่องของมนุษย์เงินเดือนน่นะครับว่าถ้าเมื่อไหร่พนักง,งานคนนั้น เขาได้รับความรู้สึกว่าเขากําลังถูกเอาเปรียบในเรื่องค่าจ้างเงินเดือนแล้วก็ยังได้รับความไม่เป็นธรรมในเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะครับมันจะทําให้เขาวนเวียนคิดวนเวียนนะครับอยู่กับเรื่องนี้ไปตลอดจนกระทั่งเขาไม่มีกระใจจะทํางานให้กับองค์กรแห่งนั้นเลยนะครับบางคนที่อาจจะ aggressiv e หน่อยก็อาจจะเอาเรื่องนี้ไปพูดคุยกับผู้บริหาร พูดคุยกับหัวหน้าตัวเองเพื่อพยายามที่จะทำให้อัตราเงินเดือนเขาได้ในอัตราที่ดีขึ้นอาจจะมีการอาบอกขอลาออกเพื่อที่จะให้บริษัทเนี่ยยื่นข้อเสนอมาให้เงินเดือนสูงขึ้นอะไรเหล่านี้มันก็จะวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี้ซึ่งแทนที่วันๆหนึ่งจะเอา เวลาไปทํางานสร้างผลงานที่ดีกับกลายเป็นว่าทั้งพนักงานทั้งผู้บริหารต้องมานั่งคุยกันในเรื่องค่าจ้างเงินเดือนที่ยังไม่ลงตัวสักทีเพราะฉะนั้นแนะนําก็คือในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนจริง,รงๆเนี่ยเราควรจะต้องมีการกําหนดอัตราที่มันเป็นมาตรฐานซึ่งก็คงต้องเป็นอัตราที่แข่งขันได้ด้วยโดยทั่วไปเราก็มักจะดูจากราคาตลาดนะฮะว่าทั้งนั้นขณะเนี้ยตาแหน่งนี้ที่เป็นตําแหน่งได้ว่าหลักของบริษัทเราเนี่ย เป็นตำแหน่งทำเงินเป็น c อโปริชันเนี่ยตอนนี้เราจ่ายอยู่ขนาดไหนเมื่อเทียบกับตลาดแปลว่าทุกท่านจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการซื้อหรือเข้าร่วมรายงานผลการสารวจค่าจ้างอันนี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญนะครับในการบริหารค่าจา้างเงินเดือนต้องมีข้อมูลชุดนี้ไม่งั้นแล้วเราจะบริหารค่าจ้างไม่ได้พอเราเช็คของเรากับตลาดเราก็สามารถที่จะรู้ละว,ว่าตอนนี้อัตราของเราต่ำไปเท่ากับหรือสูงกว่า เราสามารถจะกําหนดอัตราตลาดได้ละทีน,นี้แล้วถ้าเราต้องการคนเก่งเราอาจจะกําหนดอีกกลุ่มหนึ่งว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าผู้สมัครคนนี้เก่งจริงมีประสบการณ์จริงๆอาจจะหลังจากพ้นทดลองงานไปแล้วเราอาจจะขยับตัวฐานเงินเดือนให้เข้าสู่โครงสร้างเงินเดือนของคนเก่งที่เป็นท ALENT จริงๆคนพวกนี้ก็จะได้อัตราที่สูงกว่าตลาดเล็กน้อยหรืออาจจะพอสมควรอันนี้ขึ้นอยู่กับน,นโยบายของท่านเองนะครับเมื่อไหร่ที่เขาได้อัตราที่สูงกว่าตลาดแล้วเขามีความ มั่นใจว่าไม่มีที่อื่นจ่ายได้ประมาณนี้นะครับรวมถึงอาจจะจ่ายพอๆกับที่อื่นก็ได้เขาจะไม่ค่อยรู้สึกไม่เป็นธรรมละก็คือเขาจะรู้สึกแฮปปี้แล้วก็เปลี่ยนความคิดที่จะคุยแต่ไอ้เรื่องค่าจ้างเงินเดือนเนี่ยมาลงมือทํางานให้กับองค์กรเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เราจ่ายให้มากพอนะครับจนพนักง,งานไม่ต้องมากังวลเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายที่เขาจะ เรื่องเรื่องแรกที่เขาจะทำต่อหลังจากที่ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ก็คือลงมือสร้างผลงานตามที่เขาได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนเก่งกน,นะครับก็ต้องสร้างผลงานให้กับองค์กรนี่คือหลักการที่ควรจะเป็นดังนั้นเวลาที่เราจะกําหนดอัตรางเงินเดือนให้ใครหรือว่าถ้าเราต้องการคนเก่งเข้ามาจริงๆเนี่ยนะครับผมมองว่าในยุคนี้มันแข่งกันเยอะนะฮะหลายคนที่เป็นคนดีมีฝีมือ หลายๆองค์กรต้องการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความโดดเด่นในเรื่องนั้นๆไปสมัครงานที่ไหนก็มีแต่คนเปิดรับอาแขนเปิดรับทั้งหมดเนี่ยดังนั้นอัตราเงินเดือนของคนกลุ่มนี้ผมว่าไม่ต่ำนะครับเขาสามารถจะมาร์กอัพขึ้นไปในอัตราที่เขาเห็นว่ามันพอที่จะมีกําลังจ้างนะครับขององค์กรดังนั้นไม่ใช่อัตราตลาดแน่นอน แล้วก็ไม่ใช่อัตราที่ต่ําที่สุดเท่าที่จะจ้างได้ด้วยถ้าเราต้องการคนเก่งจริงๆนะฮะสุดท้ายถ้าคนเก่งในอัตราต่ําสมมุติว่าเราจ้างเข้าไม่ได้จริงๆผมว่าเขาคงอยู่กับเราได้ไม่นานโดยธรรมชาติเท่าที่เจอมาก็คือเขาอาจจะยังหางานไม่ได้ตอนนี้บางเอิญมาเจอบริษัทเราอ่ไหนๆก็จะหางานไว้ก่อนแล้วก็รับเงินเดือนไว้ก่อนแล้วกันแม้ว่าจะต่ําหน่อยก็ทําเท่าที่องค์กรให้มา อันนี้อันตรายนะฮะทำเท่าที่องค์กรให้มาเนี่ยคือบางครั้งเขาก็จะทําต่ํากว่าฝีมือของเขาเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมดังนั้นเขาก็ทําไปก่อนรับเงินเดือนไปก่อนระหว่างนี้ทําอะไรฮะหางานสิครับเขาก็ร่อนไปสมัครหางานไปเรื่อยจนกระทั่งเจอองค์กรที่ให้คุณค่ากับเขาตามฝีมือเขาจริงๆเขาก็จะไปหลังจากนั้นองค์กรที่พยายามกดค่าจ้างก็ต้องวนเวียนอยู่กับ หลูบของการหาคนพัฒนาคนหาคนพัฒนาคนแล้วก็ลาออกวนอยู่อย่างเงี้ยครผมว่าในระยะยาวต้นทุนก้อนนี่สูงกว่าค่าจ้างที่ท่านพยายามกดเข้าด้วยซ้ําไปดังนั้นหลักการก็คือถ้าเมื่อไหร่เจอคนเก่งแน่นอนเราอาจจะต้องพิสูจน์กันก่อนนะฮะว่าเก่งจริงไม่จริงหลังจากนั้นเราก็จ่ายให้คุ้มเลยครับให้คุ้มกับ ความรู้สึกของเขาว่าเขาเป็นคนเก่งและองค์กรก็ให้ความสําคัญกับเขาโดยการกําหนดอัตราค่าจ้างที่อยากจะค่อนข้างสูงหรือเป็นที่ตรงใจของเขานะครับโดยที่กําลังจ่ายของบริษัทยังพอได้อยู่นะฮะหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะสร้างผลงานให้เราแต่นี้ต่อไปมันคงไม่ใช่สร้างผลงานโดยอัตโนมัตินะครับองค์กรเราก็คงต้องมีระบบบริหารผลงานมีระบบเรื่องของ i n t a n g i b l e reward เพื่อกระตุน้นจูงใจคนเก่งให้เก่งต่อไปให้ได้ แต่อะไรก็ดีตัวเปิดทางที่เรียกว่าใบเบิกทางที่เขาจะตัดสินใจเนี่ยคือเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนมันเป็นธรรมสาหรับเขาแล้วลงทุนตรงนี้มันสร้างผลลัพธ์จากการลงทุนได้ค่อนข้างดีดังนั้นถ้าท่านเป็นผู้บริหารท่านจะเลือกทางไหนจ้างคนเก่งแล้วก็กดให้ต่ําที่สุดหรือจ้างคนเก่งแล้วลงทุนจ่ายให้เขาคุ้มค่าเพื่อให้เขาต่อยอดสร้างผลงานให้เราได้อย่างเต็มที่ก็อยู่ที่ท่านจะเลือกนะครับ ก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณกราฟสวัสดีครับ